เวลาเด็กมาหาเรานี่นะคะเราก็ทำการตรวจสภาพจิตเด็กนอกจากนี้เราก็ยังจะให้เด็กทำแบบทดสอบมีแบบทดสอบอันนึงที่เราจะให้เด็กทำบ่อยๆมันเป็นเหมือนประโยคที่มีแค่ครึ่งประโยคนะคะไม่เต็มแล้วก็ให้เด็กเติมว่าเขาคิดยังไงเช่นประโยคว่าฉันรู้สึกจุดๆๆ จะเติมความรู้สึกอะไรก็ได้ฉันคิดว่าตนเองจุดๆๆก็เติมอะไรก็ได้เกี่ยวกับมุมมองตัวเองนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงเด็กคนหนึ่งที่ได้เติมแบบสอบถามอันนี้นะคะพออ่านแล้วก็รู้สึกดีจังเลยคนที่อ่านเขาจะเติมเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฉันคิดว่าฉันเป็นเด็กดีคุณครูของฉันคิดว่าฉันเป็นเด็กดีฉันอยากเป็นคนดีพออ่านแล้วคุณรู้สึกยังไงคะสำหรับอาจารย์ที่อ่านอันเนี้ยรู้สึกมีความสุขอ่ะมีความสุขที่เห็นเด็กคนหนึ่งมีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองว่าเขาดีพอเขาเป็นคนดีเขาใช้ได้แล้วก็นึกถึงว่าในสภาพแวดล้อมของเขาเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเขาคงได้รับเมสเซจหรือข้อมูลจากพ่อแม่ว่าเขาดีพอว่าเขาอยู่ที่โรงเรียนคุณครูคงสะท้อนอันนี้ให้เขาเห็นว่าดีพอจาก2ข้อแรกที่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าฉันเป็นเด็กดีคุณครูคิดว่าฉันเป็นเด็กดีก็นำไปสู่มุมมองตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนดีหรือความตั้งใจว่าฉันอยากจะเป็นคนดีอันนี้มันบ่งบอกถึงเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นเป้าหมายเชิงบวกจริงไหมคะในการที่เราเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับตัวเขาในเชิงบวกเราอยากให้เขามีมุมมองเกี่ยวกับตัวเองในเชิงบวกแล้วอันนี้มันก็สำเร็จในเด็กคนนี้นะคะเมื่อมาทำความรู้จักเด็กคนนี้ก็พบว่าชีวิตในบ้านมันมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอาจารย์ก็ถามว่าหนูรู้ได้ยังไงว่าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหนูเป็นเด็กดีเขาบอกว่าไม่รู้สิครับมันรู้สึกได้เองไหนลองนึกดูซิมันรู้สึกได้เองตอนไหนเขาก็นิ่งไปสักพักนึงแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มองผมแล้วยิ้มมาวิเคราะห์ดูประโยคอันนี้ที่เด็กบอกนะคะมันแปลว่าในปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่เขาได้เห็นฟีดแบ็กหรือข้อมูลย้อนกลับให้เขาในแบบบวกเมื่อพ่อแม่มองดูเขาแล้วพ่อแม่ก็ยิ้มคงเป็นยิ้มในแบบที่รู้สึกดีกับลูกรู้สึกภูมิใจในตัวลูกรู้สึกว่าลูกเข้าท่ารู้สึกว่าลูกน่ารักนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกเราว่าเด็กๆอ่านฟีดแบ็กจากเราเด็กๆอ่านข้อมูลที่พ่อแม่ส่งมาให้ถ้าพ่อแม่มองเขาด้วยสายตาขมวดคิ้วหน้าไม่ดีไม่มีความสุขเด็กๆก็คงอ่านข้อมูลอันนั้นว่าเขาไม่ดีพอจริงๆแล้วเด็กๆจะมีความรู้สึกความคิดบางอย่างที่เราเรียกว่าอีโกเซนทริกนะคะอีโกเซนทริกในที่นี้ก็คำว่าเซนทริกก็แปลว่าเป็นศูนย์กลางอีโกก็หมายถึงตัวเราอีโกเซนทริกก็คือความคิดในแบบที่ว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคำว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องตามใจฉันเสมอนะคะแต่มันมีความหมายอันหนึ่งคือเขาคิดว่าตัวเขาเป็นต้นเหตุของหลายๆสิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อแม่มองลูกเชิงลบหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีเด็กก็จะคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจเขาเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ไม่มีความสุขเขาเป็นสาเหตุของสิ่งไม่ดีหลายอย่างถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันเขาก็คิดว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกันความคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วติดค้างมานะคะก็อย่างที่บอกลักษณะความคิดของเด็กๆมันเป็นสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่เองคงจะต้องระวังในการที่ส่งข้อมูลย้อนกลับให้ลูกว่าลูกจะอ่านออกมาว่ายังไงอยากให้พ่อแม่ทบทวนปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกันแต่ละวันนะคะปฏิสัมพันธ์ที่มีแต่ละวันน่าจะเป็นในแบบที่บวกมากกว่าลบแน่นอนในชีวิตครอบครัวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์บวกอย่างเดียวป
ฏิสัมพันธ์ลบมันเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดขึ้นบ่อยครั้งเวลาเราเหนื่อยเวลาลูกไม่เชื่อฟังเราต้องพูดเยอะเราก็อารมณ์เสียเวลาเด็กๆถูกเตือนมากๆเด็กๆก็หงุดหงิดใจมันก็มีปฏิสัมพันธ์เชิงลบได้แต่ในชีวิตครอบครัวที่จะเอื้อให้ลูกเติบโตไปได้ดีพอคุณต้องสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้มีสัดส่วนมากกว่าปฏิสัมพันธ์เชิงลบนะคะถ้าคุณทำให้สัดส่วนนี้มันไม่ดีลบมากกว่าบวกหรือลบเท่ากับบวกก็ยังไม่ดีนะคะต้องบวกมากกว่าลบนะคะอันนี้จากงานวิจัยค่ะว่าประสบการณ์เชิงบวกต้องมากกว่าประสบการณ์เชิงลบนะคะเมื่อคุณสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้มากกว่าเชิงลบมันจะทำให้เด็กมีความรู้สึกว่ามีความสุขมีอารมณ์บวกมีความหวังรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าครอบครัวอบอุ่นรู้สึกว่าพ่อแม่ต้อนรับเรารู้สึกว่าเรามีความหมายเรามีคุณค่านั่นคือการวางพื้นฐานของตัวตนที่มั่นคงให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้มากขึ้นก็ลองไปทบทวนสัดส่วนของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและลบที่มีในครอบครัวแต่ละวันนะคะแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนใหม่ให้มันดีพอค่ะ